เหมือนเป็นเรื่องของงานอีเวนต์หรือว่ามันมีเวลาแล้วหรือว่ามันทำไมถึงตัดสินใจมารับหรอคะก็ด้วยระยะเวลาหลายๆอย่างนะคะมันก็ลงตัวแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราก็คิดถึงพี่ๆทุกคนด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องขอบคุณก่อนนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่บางทีไม่ได้ให้สัมภาษณ์เวลาที่แบบงานแต่งน้องมิวอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เห็นสัมภาษณ์แต่ว่าพวกพี่ทุกคนก็เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะวันนั้นเราก็อยากให้เป็นเรื่องของงานของน้องไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โอเคค่ะความรักที่ความรักของเราเรื่องความรักหลายคนมองว่าแบบเลิกกับพี่บอลไปแล้วแต่จะมีข่าวอุ้มเกียร์หน่อยเลยเป็นคำถามแบบคาใจมากเลยคือต้องบอกก่อนอุ้มเนี่ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในการคบกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรับรู้ทุกๆเรื่องแม้กระทั่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ความรักนะตอนนี้คือไม่ว่าอุ้มรักใครคุณพ่อคุณแม่ก็รักด้วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยกันให้เป็นเรื่องมันราวนะคะก็ยังคบกันอยู่คุยเรื่องเป็นราวนี่คือคุยอนาคตกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับแผนที่เราจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อหรือว่าหน้าตรงจุดนั้นอุ้มยังไม่ขอพูดถึงอาการนะคะเป็นว่านะตอนนี้เราแค่อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความเป็นจริงนะตอนนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งอุ้มเชื่อว่าถ้าเราทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่ยังไงวันหนึ่งเราก็คงได้มีถึงวันนั้นแต่นะวันนี้ก็แค่รู้สึกว่าคนเราเวลาที่มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยกันเวลาที่เราหัวเราะเราก็หัวเราะด้วยกันถ้าเวลาเจอลำบากเราก็ต้องลำบากด้วยกันแต่วันนี้ก็ยังได้เจอกันปกติไหมคะได้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยกันปกติไหมก็เจอกันบ้างค่ะแต่คนก็ต้องต่างมีภาระหน้าที่ในการทำงานก็มีการเจอกันบ้างไปไหนปกติก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอะค่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้มาออกข่าวหรือว่าลงโซเชียลอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความรักเราต้องสะดุดไปหรือว่ามันมีส่วนไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องคิดทบทวนอยู่ว่าอะไรยังไงคืออุ้มว่าของเรื่องแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่มีทั้งในแง่ที่ดีก็มีในแง่ที่ไม่ดีในเรื่องที่ไม่ดีก็ยังมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นไม่ใช่อุปสรรคเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปดีกว่าเราได้พิสูจน์อะไรกันและกันอะไรพิสูจน์อะไรหรอคะนะตรงนี้อุ้มก็ต้องให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วนะคะว่าอนาคตถ่ายภาพหน้าจะเป็นยังไงเราแค่นะเป็นว่าอยากให้ดูที่ปัจจุบันนะคะว่าคืออุ้มก็ยังสถานะภาพที่เหมือนเดิมตอนนี้เรามีอะไรที่อยากเป็นห่วงที่วันนี้มีอะไรที่เป็นห่วงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในขั้นตอนเรื่องของกระบวนการที่ทำค่ะงั้นแสดงว่าดอกไม้ที่ได้ตอนวันวาเลนไทน์ที่ขึ้นรูปนั่นคือเป็นของพี่บอลให้ใช่ไหมใช่เราให้กำลังใจพี่บอลเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นกำลังใจเช่นกันละกันนะคะส่วนตัวอุ้มเองก็มีทั้งครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้ตัวอุ้มแล้วก็มีตัวเราที่เป็นกำลังใจให้เขาสิ่งสำคัญอุ้มว่าที่สำคัญที่สุดในชีวิตอุ้มไม่ใช่แค่พี่บอลคนเดียวที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่มันทำให้อุ้มสามารถเดินผ่านมาได้จนถึงตอนนี้คือครอบครัวอย่างช่วงที่ผ่านมาสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างว่าอุ้มไม่ค่อยได้พูดหรือไม่ค่อยได้ระบายมันผ่านมาแล้วเนาะเราก็ไม่อยากจะแบบไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่มันผ่านมาค่ะเอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้อุ้มเข้มแข็งดีแล้วหลายคนจะเป็นห่วงเพราะก่อนที่เห็นอุ้มต้องแบบถึงขั้นไปปฏิบัติธรรมไปถึงตลอดอ๋อจริงๆเรื่องของการเข้าวัดเนี่ยจริงๆอุ้มเป็นคนที่เข้าวัดอยู่แล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีปัญหาแล้วถึงจะต้องเข้าวัดถูกมั้ยคะคือครอบครัวอุ้มเป็นครอบครัวที่ชอบทําบุญอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าณช่วงเวลานั้นเราก็โอเคเราอยากมีที่พึ่งทางใจด้วยแล้วก็กลับเข้าไปในวัดไปทําบุญเป็นเรื่องปกติอะค่ะไม่ได้มองว่าเป็นการแบบโหต้องแบบช้ํามากเลยต้องแบบไปบวชอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะส่วนของคดีความตอนนี้คือจะมีการไปยังไงก็เป็นในเรื่องของตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการขั้นศาลนะคะก็ขอให้ศาลผู้ตัดสินนะคะคิดว่าเป็นความผิดของว่าส่วนเรานี่คือเป็นในส่วนของอาญาหรือว่าอะไรในส่วนของตัวอุ้มเองค่ะคือก็คือทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ต้องเป็นพยานในการสอบสวนค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องขึ้นตอนนั้นรวมถึงเพื่อนเพื่อนนักแสดงด้วยก็เป็นพยานปากก็ต้องไม่ทราบอะค่ะณตรงจุดนั้นก็ไม่ทราบว่าทางตำรวจจะเรียกใครบ้างอย่างล่าสุดที่เห็นเราว่าถูกออกหมายจับแล้วตรงนี้พี่บอลเขาเครียดหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะคะที่ล่าสุดมันมีบอกว่าใครจะออกหมายจับอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดแต่อุ้มไม่ทราบใช่ไหมคะไม่ทราบจริงๆพี่บอลก็คือให้ความร่วมมือตลอด
ใช่ค่ะก็ไปรายงานตัวทุกครั้งที่มีการเรียกไม่เคยมีการหนีไปไหนใดๆทั้งสิ้นทุกครั้งก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะอย่างกับเหตุการณ์นี้ทำให้แบบครอบครัวเสียหายแบบครอบครัวเราคิดเขาโอเคไหมติดภาพลงในครอบครัวผมก็อยากจะบอกเลยกับคนที่คิดแต่ตัดสินภาพตรงนั้นไปแล้วพ่อแม่เป็นอย่างนี้เนาะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคนในครอบครัวอุ้มรู้ดีที่สุดนะคะว่าอะไรเป็นอะไรยังไงเป็นไงไม่ใช่ว่าอุ้มไม่ได้แคร์ว่าสังคมจะมองยังไงนะคะอุ้มเป็นนักแสดงอุ้มเข้าใจว่าการที่เป็นคนสาธารณะอุ้มมีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนเกลียดมีทั้งคนเข้าใจผิดแล้วก็มีทั้งคนเข้าใจถูกทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มก็น้อมรับในสิ่งที่ทุกคนด่าจะพูดยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอุ้มเชื่อว่าณวันนึงเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างค่ะว่าอะไรที่เราจริงจริงตัวเองต้องเข้าใจครอบครัวจากเหตุการณ์ที่เกิดจริงๆพี่วันเข้าคุยกับครอบครัวตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเรื่องค่ะปกติพี่วันจะเข้าออกที่บ้านเป็นเรื่องปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่อุ้มกับคุณพ่อคุณแม่พี่วันก็รับทราบทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกๆขั้นตอนในการดำเนินชีวิตของเราสองคนอยู่ในสายตาของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้อุ้มจะแบบอายุ34แล้วก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอุ้มปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่อุ้มรับทราบตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันหวังว่าทุกอย่างมันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นไหมอะคะกับคดีอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาทุกอย่างจะเป็นตัวบอกเองว่าอะไรเป็นอะไรอุ้มอย่างที่เกิดขึ้นคนมองว่าพี่บอลเป็นแบบเด็กจริงๆถ้าไม่ต้องเกิดข่าวพี่บอลก็ดูเป็นมาเฟียอยู่แล้วเพราะว่าคนจะมองว่าพี่บอลทั้งสักทั้งจอกทั้งตัวดำทั้งหน้าตาดูไม่เรียบร้อยดูเป็นคนโผล่จริงไม่ต้องมีข่าวคนก็มองเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเหมือนตัวอุ้มเองอ่ะอุ้มเป็นคนยังไงบางทีคนก็ไม่รู้จักตัวอุ้มจริงรู้จักจากภาพลักษณ์ภายนอกว่าอุ้มดูร้ายดูแรงอุ้มเล่นบทนางร้ายเป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะคิดกันไปได้ค่ะว่าคนคนนั้นเป็นยังไงแล้วแต่ความคิดถ้าเขาไม่ได้เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองหน้าตรงนี้อุ้มไม่ออกตัวให้พี่บอลไม่รับแขกพี่บอลว่าพี่บอลเป็นมาเฟียหรือว่าพี่บอลเป็นคนดีถ้าได้รู้จักคุณก็จะรู้ทันทีนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงเขาแค่ว่าดูที่คุณพ่อคุณแม่อุ้มดีกว่าอุ้มว่าพ่อแม่อุ้มเป็นสิ่งสำคัญว่าเขาเลี้ยงดูอุ้มมายังไงเขาปลูกฝังอุ้มมายังไงถ้าสิ่งสำคัญแล้วคือพ่อคุณพ่อคุณแม่อุ้มโอเคและมีความสุขกับในสิ่งที่ลูกมีความสุขคุณพ่อคุณแม่ก็คือแค่นั้นนะคะแบบมีความที่งานแต่งงานเราต้องชะงักไปหรือต้องเลื่อนไปจริงเรื่องการแต่งงานยังไม่ได้มีแพลนเลยค่ะยังไม่ได้มีแพลนตั้งแต่แรกว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่อะไรยังไงแค่คิดกันเฉยๆว่าคนเราคบกันวันนึงเราเยอะๆแล้วเนาะเราก็แค่มองว่าอาจจะมีวันนั้นแต่ในเรื่องของการแต่งงานนะตรงนี้ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ที่การเองก็เรื่องที่จะเบรกงานในวงการไปเยอะเลยถามว่าเบรกงานไหมหรอคะก็ไม่ได้เบรกเนาะตอนนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติค่ะช่วงที่มันเกิดเรื่องไม่รับงานอยู่ตอนที่เกิดเรื่องก็คุณคิดว่าอยากให้ทุกอย่างมันสงบก่อนนะคะแล้วคงค่อยออกมาพูดทีเดียวจริงๆเราเคยถามพี่บอลไหมว่าอยากออกมาพูดไหมครับเพราะด้วยความที่เดี๋ยวมันมีข่าวคนก็ขุดทุกอย่างออกมาว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าพี่บอลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของส่วนตัวอะไรมากมายนะเท่าไหร่จริงๆเราอยากพี่บอลออกมาเคลียร์ตัวเองว่าเพราะข่าวค่อนข้างที่จะเป็นชี้แจงอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าวันนึงการตัดสินทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างจบทวนตามกระบวนการคุณว่าวันนั้นทุกคนก็คงได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทุกคนก็คงจะพร้อมที่จะแต่ยังคงอย่างหมอดูดวงว่าเราเป็นคู่รักที่แบบว่าอย่างรักจัดรักที่ไปออกรายการนะค่อนข้างจะบอกว่าแนวเมกะซีเราดูไงแบบว่าเฮ้ยเขาก็ระวังตัวไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วมีการไปแก้ดวงไหมหรือว่ามันก็มีทั้งเนกาทีฟแล้วก็โพซิทีฟอะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาสิ่งไหนมาปฏิบัติมากกว่าในเรื่องไหนที่ไม่ดีคุณก็น้อมรับฟังแล้วก็เรื่องของการทำบุญเราก็ไปทำบุญปกติแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดีอย่างนะคะคือตัวคุณเองคุณก็ได้แบบว่าให้พี่บอลเขาได้รู้จักการทำบุญมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะส่วนเรื่องที่มันไม่ดีเราก็เก็บไว้เป็นบทเรียนในชีวิตดีกว่าเหมือนที่เขาว่าพี่บอลจะบวชอะไรเงี้ยจริงไหมบวชบวชไปแล้วค่ะบวชตามที่ข่าวค่ะไม่ระบุแล้วกันว่าเมื่อไหร่แต่ว่าบวชไปเรียบร้อยไม่มีอะไรค่ะก็คือเราก็ไปร่วมงานบวชปกติเลยไม่ได้ไปค่ะเมื่อทำงานเขาบวชประมาณกี่วันนะไม่แน่ใจเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญเนาะใช่ค่ะ
ค่ะส่วนพี่เมงล่าสุดเห็นแบบโพสภาพเซ็กซี่แบบมีเสื้อตัวใหม่อะไรเงี้ยอ๋อจริงๆก็สั่งมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบเปิดอะไรเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเราไปเที่ยวกับครอบครัวคุณแม่ก็ไปด้วยคุณแม่ก็ยังถ่ายรูปกับอุ้มด้วยเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบนานๆทีลุกขึ้นมาเซ็กซี่บ้างดีกว่าอุ้มหาขอมาคนถามเกี่ยวกับเรื่องจียอนนิดนึงแหละว่ามีข่าวแก๊งเราแตกแล้วไม่ได้แตกค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้คุยกันมากกว่าแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะมันต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องจียอนก็เจอมรสุมข่าวเยอะได้มีการให้กำลังใจอะไรไงน้องบ้างไหมคือตัวเองก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วเนาะก็คงบางทีไม่ได้มีกำลังใจอะไรมากมายก็แต่ก็ยังเขาเรียกว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะคือยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันมันแน่นอนแล้วเราก็ยังมีเพียงแต่ว่านะวันนี้ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดำเนินกันต่อไปอะค่ะก็คุณก็เชื่อว่าจีก็น่าจะรู้ว่าลึกๆแล้วคุณก็รักแล้วก็หวังดีกับเขามาตลอดมันมีข้อความที่อุ้มขึ้นอินสตาแกรมแล้วคนก็ไปโยงว่าอุ้มแบบเน็บไปทางจียอนหรือเปล่าไม่ไม่เน็บค่ะไม่เน็บอุ้มไม่เน็บจียอนไม่ได้เน็บใครใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของเพื่อนนั่นคือเราก็แค่ไปอ่านเจอมาเรารู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่จริงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยโพสต์ค่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ทำไมกับช่วงนี้มันดูห่างเหินไปเลยอะคะในกลุ่มก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่เนาะตู้ไม่อุ้มกันแทบไม่ค่อยได้เจอชมพู่เลยน้อยมากนานจะได้เจอบางทีแต่ว่าก็ทุกครั้งที่กลับมาคุยกับผู้ก็ยังรู้สึกว่านี่คือเพื่อนเราก็ยังคุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมอันนี้รบกวนถามเลยว่าปีนี้อุ้มจะได้แต่งไหมคะหลายคนรออะไรเงี้ยเป็นข่าวดีแล้วโอ้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะหรือว่าจะมีฟ้าแลบก็ยังไม่รู้แต่ใจเราละคะอยากแต่งเพราะว่าเห็นมิเคียแต่งมาแล้วเรื่องของการแต่งงานเชื่อว่าทุกๆคนต้องอยากแต่งงานแล้วนะถึงวันหนึ่งอะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดูว่าเราพร้อมจริงๆหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนตัวนี้วันนี้เราก็ภูมิใจว่าเอ้ยน้องเราไปถึงฝั่งแล้วน้องเรามีความสุขแล้วนะวันนี้จุดที่ยืนอยู่มันก็โอเคแล้วค่ะเรื่องคดีไม่ต่อแต่อยากให้มันจบทางก็อย่างที่บอกค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดำเนินไปตามคดีตามขั้นตอนหมดแล้วเนาะ